วัสดีครับกลับมากับวิดีโอหนึ่งของช่องพวกเรานะครับวันนี้พวกเราจะสอนวิธีปิด Windows 10อัปเดตแบบถาวรวิธีแรกเลยนะครับเราต้องกดปุ่ม Windows R นะครับแล้วใน Run Box พิมพ์ service.msc โอเคแป๊บนึงผมขอพิมพ์ก่อนนะครับ service นี่คือโอ้ยผิด service แล้วก็ .msc จากนั้นกดปุ่มโอเคได้เลยครับทีนี้มันจะโหลดแป๊บนึงใน service box ดับเบิลคลิกที่ Windows Update ที่ Windows Update Windows Update อยู่ไหนนะมันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับที่จะหา Windows Update เพราะว่ามันค่อนข้างยากนะครับโอเคเฮ้ยเจอแล้วครับอ๋อแย่กดเข้าไปเลยนะคะพอพวกเราเจอปุ๊บใช่ไหมครับกดแบบเมนูเป็น disable นะครับ disable กด disable เสร็จแล้วกด apply นะครับ apply ทีนี้ก็กดโอเคนะครับบูมจบแล้วครับตึน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 